ละครสั้น fc เรื่องพี่ติดโควิดรอบสองโหพี่นั่นจะไปไหนนะ่ะพี่เพิ่งหายป่วยนะไปไหนจะไปไหนได้ล่ะฉันก็ออกไปเล่น,น,นสิเธอนี่จุนจานที่สุดเลยถ้าไม่ไปก็อยู่บ้านเข้าใจไหมแต่พี่เพิ่งหายป่วยนะ พี่จะออกไปเล่นแบบนี้ไม่ได้นะพี่พี่รอดด้วยฉันหายแล้วอย่ามายุ่งกับฉันไปเลยถ้าเธอยังพูดมากอีกก็ไม่ต้องตามฉันมาเข้าใจไหมยอยู่ในบ้านตั้งหลายวันอึดอาจจะตายไปเที่ยวดีกว่าจริงสิเอาจักรยานไปด้วยพี่เราฉันด้วยสิ เดี๋ยวฉันไปเอาจัก,กรยานก่อนพี่รอดด้วยใครจะไปรอมาเร็วๆไปเลยดีกว่าเฮ้ยมีน้องสาวนี่มันน่าเบื่อจริงๆเลยตามไม่ทันหรอกวายเฮ้ยฉันหายจากโควิดแล้วเฮ้ยสบายจริงๆเลยอยู่บ้านตั้ง5วันคิดถึงพวกเพื่อนๆจะแย่อยู่แล้วนั่นอะไรกันนะ โหมากันเพียบเลยสุดยอดเลยนี่พวกเธอรอฉันด้วยสิเล่นอะไรกันอยู่นะ่ะว้าวหรอโหไปซื้อจากร้านไหนมาเนี่ยขอเล่นด้วยคนสิเธอหายป่วยแล้วเหรอถึงมาเล่นกับพวกเราได้นี่ไปใกล้ๆหน่อยสิโอ้โหทำท่ารังเกียจกันชัดๆเลย เฮ้ยผู้หญิงพวกนี้น่าเบื่อที่สุดเลยคนหายแล้วก็คือหายแล้วเข้าใจหรือเปล่าพี่หายป่วยแล้วอะแต่มันก็ยังติดกันได้นะเฮ้ยพี่ชายฉันทำไมเป็นคนแบบนี้ไปได้ฮึตอนให้ฉีดวัคซีนก็ไม่ได้ฉีดเฮ้ยแต่ฉันฉีดแล้วนินทาฉันอีกแล้วเหรอฉีดแล้วยังไงคนอื่นเขาก็ยังเป็นกันเยอะแยะ เธอนี่จะไปรู้เรื่องอะไรนี่จะเล่นหรือเปล่าถ้าไม่เล่นก็หลบไปเฮ้ยเสียอารมณ์จริงๆเลยมีน้องสาวแบบเนี้ยมาพวกเราเล่นๆลจับกันดีกว่าฉันจะขึ้นไปก่อนใครจับฉันได้ฉันจะให้ตังค์สบาทมาเร็วๆรฮอวว้าวสนุกจังเลยเอานั่น ในปื้มนี่นะนติดโควิดมันหายแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยว้าวแล้วแล้วในซียิตเตี้ยจริงด้วยมันติดโควิดมันหายแล้วเหรอเนี่ยแล้วมันจะเอาเชื้อมาติดเราหรือเปล่านะน่าจะหายแล้วนั่นแหละถ้าไม่หายจะมาเล่นได้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวไปถามก่อนแล้วกันว่าหายดีหรือย,ยังเฮ้ย แม่บอกว่านี่นายหายแล้วเหรอฮะหายแล้วสิถ้าไม่หายฉันจะมาเล่นได้ยังไงเฮ<ะ>้ยพวกนายนี่เฮ้ยมันบอกหายก็หายเพราะฉะนั้นเราไปเล่นกันต่อดีกว่าอย่าลืมนะถ้ามีใครตัวร้อนบอกด้วยเราจะได้ตรวจโควิดกันกลุ่มพวกเรา ยังไม่มีใครเป็นสักคนเลยนี่นาะไปพวกเราลุยเฮ้ยสนุกจังเลยนี่ใครมีตังบ้างเราอยากซื้อเว้าจังเฮ้ยแม่ไม่ได้ให้ตังมาน,นี่นาะให้มาแค่ห้าบาทเองเอาไงดีเดี๋ยวผมซื้อให้ก็ได้ครับลูกพี่เว้าวแค่สิบบาทเองผมมีตังครับลูกพี่งั้นจะรอช้าอยู่ใหญ่ไปสิ เราไปเล่นว่าวกันดีกว่าฮาย้ยมาเล่นที่นี่สนุกทุกทีเลยนี่รวมตังกันก็ได้ฉันไม่เอาเปรียบใครหรอกน้าใครมีเยอะก็ได้เยอะดูเจ้าสองพี่น้องนั่นสิแหมเล่นกันอย่างมีความสุขจริงๆเลยนะฮึป้าป้าป้าเราไปเล่นของเรากันดีกว่าแต่จะว่าไปแล้วฮย้ยเราเอาว่าวไปเล่นที่บ้านดีไหมฮะ ฉันก็กลัวติดโควิดเหมือนกันนั่นเนี่ยจะว่าไปแล้วฉันยังไม่เคยติดฉันจะทำลายสถิติที่จะไม่ติดโควิดทุกซีซั่นไปเลยพวกเราเดอะแก๊งเราต้องไม่ติดโควิดกันกลับบ้านก็นดีกว่าบ้านใครบ้านมันนะแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันที่เดิมเข้าใจไหมไปพี่กลับบ้านเถอะเฮย้ยพี่ กลับบ้านเธอนะนี่มันก็เย็นแล้วนะพี่เดี๋ยวแม่กลับมาโดนบ่นไม่รู้ด้วยนะถ้าเธอไม่บอกแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าพวกเราออกมาเล่นเพราะฉะนั้นเธอห้ามบอกเข้าใจไหมไป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 กลับก็ได้เฮ้ยเอาจริงสิฉันลืมจัก,กรยานหลบไปหน่อยสิเฮ้ยฉันไปรอที่บ้านก็ร้วกันนะเจอก,กันที่บ้าน โอ้โหพี่ชายที่แสนดีดีจริงๆเลยให้น้องเดินตัวเองปั่นจัก,กรยานเฮ้ยอยากมีพี่ที่ดีๆรักน้องจังทำไมเด็กๆตื่นสายกันจังนะฮเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลุกมาจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย คงไม่เป็นอะไรหรอกม้าหายป่วยได้ตั้งหลายวันแล้วนี่นาปื้มปิมทำไมไม่มากินข้าวล่ะลูกปื้มปิมเฮย้ยเงียบเลยเป็นอะไรหรือเปล่านะสั่งหอนใจไม่ดียังไงก็ไม่รู้อา้าวปื้มกับปิมทำไมยังนอนอยู่ล่ะลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะ ะหนูเจ็บคอ <c oughs> แล้วก็รู้สึกมีน้ำมูกตัวร้อนด้วยค่ะแม่อย่าบอกนะว่าหนูจะเป็นโควิดหนูไม่อยากเป็นนะคะแม่คงไม่ใช่หรอกมั้งลูกอย่าคิดมากไปเลยไหนดูซิปื้มเป็นยังไงบ้างฮะลูกเจ็บคอค่ะแม่รู้สึกว่า ตัวจะร้อนด้วยนะคะแม่เนี่ยเฮ้ยไม่ได้การแล้วจะต้องพาลูกไปหาหมอลักษณะอาการตัวร้อนไอเจ็บคอมีน้ำมูกด้วยเหรอคิดอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากโควิดยังไงก็ต้องตรวจไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยไปโรงพยาบาลกันดีกว่าว่าไงนะคะคุณหมอ ลูกสาวกับลูกชายฉันเป็นโควิดเหรอคะแต่ว่าลูกชายฉันเพิ่งจะหายจากโควิดนะคะคุณหมอจะเป็นได้อยูหรอเนี่ยเป็นได้สิครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับเฮ้ยสงสารลูกจังต้องมาเป็นอีกรอบหรอเนี่ยตะปื้มแล้วนี่ปิมเป็นครั้งแรกเฮ้ย เป็นยังไงละพี่ปื้มบอกแล้วว่าไม่ให้ไปเล่นก็ยังจะห่วงเล่นอยู่นั่นแหละเอาโควิดมาติดหนูด้วยเลยนั่นเนี่ยพี่ชายยอดแย่ที่สุดแห่งปีเลยเฮ้ยอย่าให้ติดรอบที่สามก็แล้วกันนะพี่ปื้มพูดน้อยหน่อยเธอนะ่ะ <c oughs>